ชาวลัคนาราศีตุลนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่15เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดาวเจ้าตัวของคุณเองก็คือดาวศุกร์หรือชื่อเป็นทางการที่เรียกว่าวีนัสนะครับได้ย้ายราศีย้ายไปอยู่ในเรือนอาริของลัคนาราศีตุลแต่ไปได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับแล้วก็ไปโยกกับราหูโยกกับอังคารที่เขาเรียกว่าโยกหน้าแล้วก็ไปโยกกับดาวเสาร์ดาวพฤหัสที่เขาเรียกว่าโยกหลังฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลนะครับมีรายละเอียดในชีวิตไม่น้อยเลยในสัปดาห์หน้านี้วันจันทร์และวันอังคารวันพุธนะครับวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ไม่ค่อยโอเคสุขภาพโรยๆอารมณ์ไม่ค่อยดีใครพูดจาขวางหูกวนตีนนิดเดียวคุณก็หลุดแล้วนะครับหงุดหงิดง่ายแล้วก็มีอะไรที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยหงุดหงิดหลายอย่างเลยไปดูนะวันจันทร์นะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเป็น3วันที่งานเยอะมากแต่ก็เป็น3วันที่คุณจะจัดการงานให้เข้าที่เข้าทางได้อย่างน่าอัศจรรย์ถึงแม้ว่าดาวเจ้าตัวมันจะไปอยู่ในภพอริเนี่ยแต่มันก็เป็นมหาอุดนะมันมีกำลังอยู่แต่ไปอยู่ในภพอริเนี่ยมันคือภพแห่งการแก้ปัญหาฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกที่สัปดาห์หน้ามึงต้องแก้ปัญหาทั้งสัปดาห์แหละไอ้พวกตุลทั้งหลายนะครับแล้วก็จะกลับมาจุกจิกอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์เป็นความจุกจิกในงานเป็นความจุกจิกความขัดแย้งในงานใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลดาวนะครับส่งผลในลักษณะนี้จุกจิกหงุดหงิดในงานนะครับช่วงเสาร์และอาทิตย์อย่าไปอะไรอ่ะไปแบกรับภาระไว้อย่างเดียวแล้วก็มาหงุดหงิดแล้วก็แล้วกันดูให้ดีๆก็แล้วกันนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลนะเรื่องเงินหาได้เยอะแต่ก็ใช้ออกไปเยอะมากแล้วก็ใช้ออกไปเกี่ยวกับกิเลสตัณหาของคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการอยากได้ของอย่างหนึ่งสองอย่างซึ่งเราอาจจะมองไว้นานแล้วก็จัดไปจัดเสร็จเอาเงินทั้งนั้นแหละนะแต่ก็ถือว่าการเงินก็ไม่ขาดนะแต่การเงินในดวงเดิมในดวงเนี้ยสัปดาห์หน้ายังอยู่ในเรือนมรณะอยู่แต่ดาวก็ไปอยู่กับไปโยกกับดาวศุกร์คู่มิตรแต่ก็ดันไปโยกกับดาวอาทิตย์คู่ศัตรูด้วยก็สรุปแล้วการหาได้เยอะแต่ก็ใช้โคตรเยอะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าตัวโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าไปเจอราหูโยกหลังไปเจอเสาจะมีความวุ่นวายในเรื่องของความรักเกิดขึ้นใครที่มีความรักที่เป็นสัมพันธภาพซ้ำซ้อนระวังตัวให้ดีในสัปดาห์หน้านี้จะยุ่งยากใจมากแล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องความลับของคุณก็ไม่ต้องเที่ยวไปโพธนาบอกคนอื่นเขาหรอกเขาไม่ได้มาหวังดีอะไรกับมึงมากนักหรอกนะพวกชาวตุลทั้งหลายกลับจะเอาเราไปพูดในทางลบด้วยซ้ำฉะนั้นระวังสัปดาห์หน้านี้ทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่ความรักวุ่นวายพอดูเลยไปดูเอาเองหน้างานจุกจิกหน่อยนะขอให้โชคดีสวัสดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล